ค่ะต่อไปนี้นะคะเราก็จะถักใบนะคะใบของเชอร์รี่นะคะนี่เราก็จะถักเป็นลักษณะนี้นะโดยที่จะเว้นตรงนี้ไว้ให้เราใช้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะจะมีช่องอยู่อย่างนี้ค่ะโดยเริ่มถักนะคะจากการถักโซ่นะคะถักโซ่18โซ่นะคะค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด18โซ่แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก C นะคะลงตรงนี้อันนี้ตัวที่18อันนี้17นะคะเราจะ C ตรงหลักที่17นะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะถัก Tแล้วก็ถัก F แล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะลงหลักถัดไปค่ะปล่อยทีละ2นะคะปล่อยทีละ2ห่วงแบบนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะถักในหลักเดียวกันเลยค่ะทำเหมือนกันเลยแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็ถัก F ค่ะหลักถัดไปนะค่ะต่อไปก็จะถัก T ค่ะรวบขึ้นมาแบบนี้ต่อไปตรงนี้นะคะเราจะถัก C นะคะค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะมันอาจจะงอนะคะแต่ถ้าสักเสร็จเราสามารถใช้เครื่องหนีบผมนะคะหนีบให้มันเรียบได้นะคะค่ะจากนั้นเราถักโซ่2นะคะ1 2แบบนี้แล้วเราก็นับนะ1 2ใช่ปะแล้วเราก็จิ้มลงหลักที่3ถัก C ค่ะมันก็จะได้ช่องเราซีลงตรงนี้ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะถักทีค่ะต่อไปเราก็จะถักเอฟต่อไปพันหัวเข็ม2ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มลงค่ะแล้วก็ค่อยๆปลดทีละ2ห่วงนะคะนี่2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันค่ะได้หน้าตาอย่างนี้ต่อไปเราถัก F ค่ะสุดท้ายเราถักตัว T นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะ C ค่ะลงหลักถัดไปจากนั้นเราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จิ้มตรงนี้ตรงที่เราซีเมื่อกี้นะคะก็คือซีเหมือนกันต่อไปถักตัวทีค่ะให้ตรงกันเลยนะคะตรงกับตัวทีนะคะที่เราขึ้นไว้แบบนี้ค่ะต่อไปเราถักเอฟต่อไปเราก็จะถักพันหัวเข็มนะคะแล้วเราก็จะถักลง2ครั้งในหลักเดียวปลดทีละ2แบบนี้นี่ค่ะอีกตัวหนึ่งนะอัน2ตัวเนาะหลักนี้
ต่อไปนะคะเราก็จะถัก F นะคะแบบนี้ต่อไปตัว T ค่ะแล้วต่อไปเราก็จะ C นะคะลงตรงนี้นี่ค่ะนี่ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นใบค่ะแล้วก็ถักโซ่2นะคะพอเราซีใช่ไหมแล้วเราก็โซ่2นี่จากนั้นเราก็นับ1 2นะคะแล้วเราก็จะซีลงหลักที่3ตรงนี้ค่ะซีนะต่อไปเราก็จะถักตัว T นะคะลงหลักถัดไปเลยค่ะแบบนี้นี่ค่ะเดี๋ยวนะเห็นไหมมันก็จะได้แบบเป็นช่องว่างมันก็จะเป็นช่องเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยทำให้ดูเนาะตรงนี้ตัว T แล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นตัว F ต่อไปพันหัวเข็ม2ครั้งแล้วถักลงไปนะคะในหลักเดียวกันนะพอสองคอสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็พอหนึ่งคอคือ F นะคะนี่แล้วก็ต่อไปตัว T ต่อไปเราก็จะ C นะคะลงตรงนี้เลยค่ะจบพอดีนี่ค่ะเห็นไหมเป็นแบบนี้ตรงนี้ค่ะมันเป็นสองเส้นแบบนี้นะซีกลับมาเลยแบบนี้ค่ะดึงเลยนะคะแล้วเราก็ตัดก็ได้หน้าตาใบแบบนี้ดึงแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเก็บที่มันเกินมาแบบนี้นะโดยเวลาที่นิดาจะใช้ก็คือเอาเข็มสอดเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวมันขึ้นมาค่ะคือทำใบแบบนี้มันจะสามารถรูดขึ้นรูดลงได้นะคะอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันก็ได้นะเดี๋ยวนิดาจะทำให้เอามาให้ดูที่นิดาทำเป็นพวงกุญแจเสร็จแล้วนะคะน่ารักมากๆค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นพวงกุญแจของนิดานะนิดาจะทำเป็นอันสั้นกับอันยาวแบบนี้ค่ะมันก็จะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้นะคะแล้วแต่เราเลื่อนได้ทำใบแบบนี้ค่ะเลื่อนให้มันอยู่อย่างนี้ก็ได้นะเลื่อนเหมือนแบบว่าให้ใบมันอยู่ข้างบน
อย่างนี้ก็ได้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนถ้าใครอยากทำตัวของเชอร์รี่นะคะนิดาไม่ได้ทำให้ดูเนาะมันจะถักเริ่มขึ้นตรงนี้ตรงนี้ค่ะ X ทั้งหมด7ตัวแถวนี้จะเป็น V นะคะทั้งหมด7ตัวก็จะได้ทั้งหมด14หลักเนาะพอได้14หลักปุ๊บเราก็จะถัก X นะคะ3แถว1 2 3นะคะส่วนหลักนี้เราก็จะถัก A นะคะ7ตัวค่ะค่ะก็ตามนี้